ท่านทำไมคนบางคนจะมองว่าผมบ้าเพราะผมเกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพเรียนที่กรุงเทพเป็นเด็กกรุงเทพโดยกำเนิดนะครับผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะชีวิตมันจะแยกออกเป็น2ช่วงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเป็นเด็กว่ามันเป็นยังไงสมัยเป็นเด็กเนี่ยด้วยความที่ชอบเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับผมตอนเป็นเด็กจำความได้ว่าเลี้ยงสัตว์ตัวแรกคือลูกไก่ย้อมสีนะตื่นเต้นมากเพราะว่าดูในรูปดูอะไรเนี่ยทำไมไก่ตัวจริงมันผิดกับที่เราเห็นไอ้ไก่ในรูปเนี่ยมันผิดกับที่เราเห็นตัวจริงนะครับเราไปเดินตลาดทำไมเราไปเจอไก่สีชมพูไปเจอไก่สีแดงไปเจอไก่สีเขียวโอ้โหตื่นเต้นมากได้เงินไปโรงเรียนปั๊บแอบซื้อไก่กลับบ้านเลยไม่คำนึงถึงที่บ้านว่าจะโดนอะไรบ้างนะครับกลับมาปั๊บถือถุงมาเอาลูกไก่ใส่ถุงปกติเดินเข้าบ้านปั๊บจะต้องเข้าไปในบ้านนี่เดินเข้าข้างบ้านเลยแอบเอาลูกไก่นะครับขโมยฝาชีที่บ้านของแม่นะไม่รู้ไก่เลี้ยงใส่อะไรตอนนั้นไม่คิดอะไรตอนเป็นเด็กนะขโมยฝาชีที่บ้านมาครอบลูกไก่ก่อนเอาไว้ข้างบ้านแอบไว้หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องครับอีกไม่กี่ชั่วโมงพอถูกที่บ้านจับได้นะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหเริ่มแล้วนะครับเอาสัตว์เข้ามาเลี้ยงในบ้านสุดท้ายก็ถูกตีเป็นเด็กทำผิดก็ต้องถูกตีถูกสั่งสอนนะครับที่บ้านก็สอนว่าเราเนี่ยมันเกิดในกรุงเทพบ้านไม่มีที่หรอกอย่าเพิ่งไปเลี้ยงเอาไว้โตเรียนจบทำงานมีเงินค่อยซื้อที่แล้วค่อยเลี้ยงฟังแต่ไม่จำนะครับผ่านมาช่วงชีวิตในวัยเรียนก็โตขึ้นอีกระดับหนึ่งผมก็จำได้ว่าช่วงนั้นอ่ะมันมีเหตุการณ์เด็ดๆที่ผมจำได้อยู่ไม่กี่เหตุการณ์หรอกในขณะที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยก็มีวิชาเกษตรผมคิดว่าโอ้โหปลูกผักขุดดินรดน้ำมันไม่ใช่แนวเราอ่ะแนวเราชอบเลี้ยงสัตว์ก็เลยระดมพลเพื่อนในห้องเป็นหัวโจกอ่ะเฮ้ยซื้อประกัดมาเลี้ยงกันดีกว่าโต๊ะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชั้นนะครับสามารถแอบอะไรได้ผมก็เฮ้ยพยายามเอาหนังสือกลับบ้านให้หมดแอบซื้อปลามาเลี้ยงซื้อประกัดมาเลี้ยงเพราะทำไมถึงเลือกที่จะเลี้ยงประกัดเพราะว่าถึงเวลาพักเนี่ยได้เอามากัดกันกับเพื่อนในห้องนะสร้างสีสันแต่ไม่คิดเลยชั่วโมงนั้นว่ามันบาปว่ามันอะไรนะครูก็ไม่รู้สุดท้ายพอเรื่องแดงขึ้นโดนทำโทษเพราะอะไรผมเนี่ยจะถูกพ่อแม่เนี่ยไปบอกกับครูว่าผมเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนพยายามให้เด็กชายก้องเกียรติเนี่ยนั่งโต๊ะหน้าห้องนะผมก็โดนหน้าห้องโดนนั่งโต๊ะตัวแรกเนี่ยทุกปีเลยนะครับครูก็ยืนสอนไปวันนั้นรู้สึกเขาจะจับได้แหละแล้วว่ามีเด็กนักเรียนเอาปลามาเลี้ยงด้วยความที่ผมก็มั่นใจว่ายังไงเราก็ไม่โดนทำโทษนะเพื่อนก็เลี้ยงกันตั้งหลายคนแต่ผมเนี่ยเลี้ยงเยอะสุดเราก็นั่งครูประจำชั้นก็เข้ามาแล้วก็พูดว่าเนี่ยได้ข่าวมาว่าเราจับได้นะว่ามีคนในห้องนี่แหละเป็นหัวโจกเอาปลามาเลี้ยงในห้องก็โดนบ่นผมก็นั่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เฉยไม่รู้ใครจะฟ้องก็เลี้ยงกันหมดสุดท้ายพอครูเงียบเนี่ยผมก็เงยหน้าขึ้นไปมองครูปั๊บสายตาครูจ้องมาที่ผมคนเดียวผมก็ยังไม่คิดอะไรนะเอ๊ะทำไมครูต้องมาจ้องด้วยความที่เราทำผิดมันร้อนตัวแล้วก็ไม่เท่าไหร่ครูก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าไหนใครคนไหนเป็นคนริเริ่มผมก็ยังไม่คิดอะไรจนในห้องเนี่ยบรรยากาศมันชักจะผิดสังเกตแล้วผมก็หันไปดูเพื่อนนะครับเชื่อไหมภาพที่ผมเห็นไอ้คนเลี้ยงประกาศทุกคนเนี่ยมันชี้มาที่ผมคนเดียวเลยนะว่าคนนี้เป็นหัวโจกโดนเลยครับเรียกมาโดนทำโทษครั้งนั้นดังมีชื่อเสียงเลยโดนตีหน้าเสาธงนะตามจำนวนประกาศที่เลี้ยงนะครับก็สร้างวีรกรรมจนผ่านมาเรื่องราวผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทำไมเราเลี้ยงสัตว์แล้วเราต้องเจ็บตัวอยู่เรื่อยแต่เราก็มีความสุขนะพอโตขึ้นในระดับมหาลัยตอนนั้นวิชาว่างเริ่มเยอะแล้วผมก็เลยพัฒนาไปเลี้ยงสัตว์ตัวใหญ่ขึ้นเริ่มไปซื้อลูกแพะมาเลี้ยงเริ่มไปซื้อสัตว์ใหญ่มาเลี้ยง
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าที่บ้านผมเนี่ยอยู่ตรงวัดพระศรีบางเขนนะครับห่างจากสนามบินดอนเมืองประมาณ4กิโลบ้านผมเนี่ย1ส่วน4ของห้องประชุมนี่เองบ้านอยู่ตรงกลางแล้วก็จากตัวบ้านเนี่ยห่างจากรั้วเนี่ยฝั่งนึงไม่เกิน2เมตรหรอกแต่ผมก็พยายามที่สุดในการเลี้ยงสัตว์โดยการแอบเลี้ยงโดยพัฒนาให้บ้านเนี่ยมันเกิดซอกเกิดมุมเยอะที่สุดนะครับโดยการที่เราจะต้องแอบเลี้ยงอะช่วงชีวิตในการที่เรายังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้เนี่ยเราต้องแอบทุกอย่างแอบโอ้โหซุกเลี้ยงเอาลูกไก่เอาอะไรมาคือโดนตีอยู่เรื่อยนะครับจนถึงช่วงโตขึ้นเรียนมหาลัยผมก็สนใจสัตว์ใหญ่ก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวซื้อแพะมาเลี้ยงดีกว่าเพราะที่บ้านก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแม่ให้แค่นั้นครับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมววันดีคืนดีก็ไปหาเพื่อนไปเจอฝูงลูกแพะเนี่ยก็ไปขอซื้อเขาเลยเพื่อนก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวมันก็โดนหรอกนะเอาแพะกลับไปเลี้ยงบ้านไม่ฟังคือตอนนั้นน่ะไม่ต้องห่วงผมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนะครับในเมื่อเราคิดที่จะทำแล้วเนี่ยซื้อเลยซื้อลูกแพะกลับบ้านกลับมาปั๊บตีเนียนตอนเย็นแม่กำลังให้ข้าวแมวให้ข้าวหมานะปล่อยลูกแพะรวมกันเลยกับหมาคือแม่เนี่ยงงทีแรกผมก็คงจะไม่รู้หรอกเพราะตัวมันเล็กๆเหมือนกันแม่เขาก็สังเกตไปสังเกตมาเฮ้ยมันแมวนี่มันทำไมมันร้องแม่อย่างเงี้ยนะมันก็ผิดสังเกตละเป็นเรื่องเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องเหมือนเดิมด้วยความที่ผมเนี่ยคิดนอกกรอบมาตลอดจนไม่รู้ว่าที่บ้านเอื้อมละอาหรือเปล่านะไม่รู้เอื้อมละอาหรือว่ายอมในสิ่งที่ผมทำพอชีวิตผ่านช่วงการเรียนจบก็รับราชการนะครับผมได้มีโอกาสเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างศิลป์นะครับคอยตามเสด็จพระราชดำเนินคอยถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตรงนั้นเราก็คิดว่าอาจจะเป็นความสุขที่สุดของเราแล้วเราคิดว่าเนี่ยมันคือชีวิตการทำงานของเราแล้วบั้นปลายชีวิตเราก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแต่มันไม่ใช่ผมมองแค่ว่าตรงนั้นน่ะมันคือความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งในชีวิตของผมแค่นั้นเองผมทำงานผมก็ยังแอบเลี้ยงสัตว์อยู่เหมือนเดิมนะครับเลี้ยงม้าเลยคราวนี้พัฒนาจากแพะมาเป็นม้าเลยคือบอกกับแม่ว่าอยากจะเลี้ยงม้าคิดดูครับคำตอบจะเป็นยังไงคำตอบคือแม่บอกว่าก็เอาอะไรมาเลี้ยงก็ได้เดี๋ยวฉันจะขุดรูอยู่แล้วนะแม่บอกเดี๋ยวฉันจะขุดรูอยู่แล้วขนมาเลี้ยงให้เต็มบ้านเลยไม่สนใจคำนี้ถ้าเป็นคุณทั้งหลายคุณจะทำยังไงคุณจะเลี้ยงหรือคุณจะไม่เลี้ยงแต่ผมเลี้ยงนะครับผมเลือกที่จะเลี้ยงสุดท้ายเนี่ยโอ้โหไปหาข้อมูลต่างๆนานาเลยว่าเลี้ยงม้ามันยังไงอะไรยังไงทุกอย่างนะโดนเขาหลอกมาว่าม้าเนี่ยมันยืนหลับผมบอกยืนหลับเดี๋ยวไปเลี้ยงในหมู่บ้านผมได้หมู่บ้านผมแล้วรถเยอะม้าตัวนึงก็นอนเลนนึงแค่นั้นแหละรถสวนกันได้สองเลนสุดท้ายม้าตัวนี้มันดันนอนหลับมันนอนเหมือนหมาถูกรถชนนะครับแล้วม้าตัวสูงท่วมหัวคิดดูดิว่าเวลามันนอนยืดขาเนี่ยมันจะกินมากี่เลนหลังซื้อม้ามาแล้วก็มามัดไว้หน้าบ้านซึ่งชุมชนผมนี่คนเยอะมากเลยนะคนจะแตกตื่นตกใจมากกับแบบเฮ้ยอยู่ดีๆม้ามาโผล่กลางหมู่บ้านเนี่ยนะจะตกใจมากผมก็ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอกเพราะถ้าเรามัวแต่แคร์คนอื่นเราจะไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะว่าเราเชื่ออยู่อย่างเดียวเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการคิดนอกกรอบการไม่เหมือนชาวบ้านที่เขาทำกันนะครับคนอื่นเขาแต่งมอเตอร์ไซค์แต่งจักรยานในเมืองผมขี่ม้าเลยนะคนมาถามว่าคิดยังไงผมก็บอกอ๋อน้ำมันมันแพงท้ายหมู่บ้านมีหญ้าเยอะก็เลยเอาม้ามาเลี้ยงขี่กี่รอบก็ได้ไม่เปลืองน้ำมันนะผมก็พูดไปแบบนี้สุดท้ายแม่ออกมาเห็นม้านอนกลางถนนเลยแม่จะไปทำงานตอนตีห้ามาเคาะห้องเลยเฮ้ยไหนบอกว่าม้าของแกยืนหลับไงลงไปดูเนี่ยนะนอนขวางรถก็ออกไม่ได้เป็นเรื่องอีกเหมือนกันนะครับผมเลยบอกว่าช่วงชีวิตที่ผมผ่านมาเนี่ยความสุขที่แท้จริงของผมเนี่ยมันคือการเลี้ยงสัตว์ผมเลยตัดสินใจลาออกจากราชการเลยโดยที่ทางบ้านเนี่ยไม่แฮปปี้หรอกนะตัดสินใจลาออกเลยถึงเวลาที่ผมลาออกเนี่ยผมคิดเลยว่ามันหมดแล้วกับความภาคภูมิใจที่เราเคยเป็น
ข้าราชการคนหนึ่งมันจะเดินเข้าสู่โหมดความถูกใจและความสุขที่เรากำลังค้นหาคุณเชื่อไหมครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมทำมาตลอดมันเกิดจากความไม่พร้อมเลยตรงนี้เป็นจุดที่สอนผมและผมจะบอกกับหลายๆท่านเลยว่าคุณอย่าไปรอพร้อมถ้าคุณพร้อมเนี่ยคุณจะไม่ได้ทำจงเชื่อผมบางคนจะมองว่ารอเรียนจบรอแต่งงานรอมีครอบครัวรอเกษียณผมเชื่อว่าพวกคุณจะพลาดโอกาสดีๆไป ผมเริ่มทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่พร้อมอะไรเลยเริ่มเลี้ยงสัตว์บ้านก็อยู่กลางเมืองนะครับดูเอาง่ายๆว่าเลี้ยงม้าเนี่ยผมพร้อมไหมเลี้ยงกลางเมืองเนี่ยนะครับผมก็ดิ้นรนจนมันมีทุกวันนี้นะครับโดยการเช่าที่ติดต่อเช่าที่หลังหมู่บ้านนะครับท้ายหมู่บ้านเป็นที่ตาบอดแล้วก็เช่าที่ผมลาออกจากราชการมาทำเกษตรเต็มรูปแบบคนก็เลยว่าผมบ้าแต่ผมมีความภูมิใจอยู่อย่างนึงตรงที่ว่า ผมทำเกษตรเต็มตัวอาชีพการเกษตรเป็นหนึ่งอาชีพที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับตรงนี้ผมภูมิใจที่สุดผมถือว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศคนทั้งโลกตรงนี้มันคือแรงผลักดันที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้นะครับผมเชื่อว่าการคิดนอกกรอบเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายถ้าทุกท่านเนี่ยได้ลองลงมือทำและทำมันอย่างเต็มที่นะครับผมไม่รอผมไม่เคยรอเวลาผมไม่เคยรอกับสิ่งที่จะต้องกลัวการแก้ปัญหาผมคิดแล้วผมทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดหรือมันไม่เกิดปัญหามันเกิดทุกเรื่องต้องลองทำครับแล้วเราแก้ปัญหาตามมันเป็นขั้นตอนไปอย่าปล่อยให้ปัญหาใหญ่ผมเชื่อว่าปัญหาที่เกิดทุกเรื่องเนี่ยทุกท่านก็แก้ได้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องไหนหรอกในโลกนี้ที่มันแก้ไม่ได้ผมทำให้ทุกคนเห็นแล้วทำให้ญาติพี่น้องทุกคนเห็นแล้วทำให้สังคมได้เห็นแล้วว่าการทำฟาร์มในเมืองเนี่ยมันทำได้นะครับแล้วก็มันเป็นอาชีพที่เลี้ยงเราด้วยสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมเคยบอกว่าอะไรมันคือสิ่งที่ผมภูมิใจสิ่งนี้หรือเปล่ามันคงไม่ใช่สำหรับผมเพราะผมบอกแล้วว่าสิ่งนี้คือความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าวันเรานึกภาพไปว่าเราเคยยืนจุดนี้มาแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเป็นตำนานแต่สิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดมันคือสิ่งต่อไปนี้ครับผมได้อยู่กับสัตว์กลางเมืองที่ผมทำด้วยสองมือผมขึ้นมาจากศูนย์จากปัญหาทุกๆปัญหาที่หลายคนมองว่ามันทำไม่ได้นะครับผมทำมันขึ้นมาแล้วและผมก็เชื่อว่าผมพอใจแล้วด้วยในสิ่งนี้นะครับและพวกคุณล่ะครับ เคยทดลองทำอะไรที่มันเต็มที่หรือยังนะผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับขอบคุณครับ